ทำไมนะทำไมทำไมฉันต้องไว้วันเมื่อใกล้เธอห้ามใจยังไงก็คอยจะจะบอกอะไรแกให้นะอิสระแล้วถ้าวันนั้นฉันอยู่บนเรือด้วยฉันจะไม่ยอมให้แกฆ่าคุณหนูง่ายๆแบบนี้หรอกพี่ทีจะไปไหนครับฉันสงสัยว่านะเฟื่องต้องรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการตายของคุณหนึ่งฉันจะไปหาแกเดี๋ยวครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปด้วยนะเฟื่องไม่ค่อยชอบหน้าพี่เท่าไหร่ถ้าเผื่อแกทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพี่เดือดร้อนไปโอ๊ยหยิบหมาเวดเก่งกาเลยวะเนี่ยบ้านคนเว้ยไม่บ้านหมาทำให้น้าคิดถึงคุณหนูสุดที่รักของน้าได้ยังไงล่ะแกพูดอะไรของแกหมายความว่าอะไรฉันเลยอยากให้น้าเห็นตอนที่คุณหนูของน้าตัวสั่นเหมือนลูกนกตัวน้อยกราบเท้าอ้อนวอนขอชีวิตฉันจังคุณหนูแสนสวยแสนดีคุณหนูผู้น่าทนุถนอมของคนทั้งเกาะสภาพตัวนั้นน่าสมเพชที่สุดแกทำอะไรคุณหนูเปิดขึ้นมาตรงนี้นะแกทำอะไรคุณหนูฉันทำอะไรเนี่ยเหรอฉันก็ฆ่ามันสิแล้วฉันก็ใช้ขวานด้ามนี้แหละไล่ฟันมันคุณหนูของน้าทำอะไรไม่ได้ได้แต่ร้องห่มร้องไห้ด้วยความกลัวน่าสมเพชจริงมึงนี่เองมึงนี่เองที่ฆ่าคุณหนูมึงฆ่าคุณหนูของกูกูจะฆ่ามึงหนูสุดที่รักนั่นเหรอจะตามมาสิคุณจะฆ่าคุณหนูคุณจะฆ่าผมยินดีด้วยแกจะได้ไม่ได้มาเนี่ยยินดีได้ยินดีแล้วแกฆ่าคุณหนูคนฉันจะฆ่าแกคุณจะฆ่าจุนยินจุนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ฆ่ามันไอ้พวก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 ฆ่ามันมึงเฮ้ยเพื่อนหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นน้าเฟืองเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะทีอยู่ดีก็ขวานมาไล่ฆ่านิดน่ะเป็นบ้าไปแล้วไงน้าเฟืองอยู่ดีก็ขวานมาไล่ฆ่าคนนะฮะไอ้พวกอีนี่มันเป็นคนถ้าฉันทำอะไรไม่ถูกใจน้าเฟืองอ่ะฉันขอโทษนะแต่น้าเฟืองไม่เห็นจะต้องเอาขวานมาไล่ฆ่าฉันเลยอ่ะขวานที่อยู่บนเรือนี่จริงเหรอครับพี่ทีนี่มันขวานประจำเรือแต่หลังจากวันที่พายุเข้าวันที่คุณหนึ่งตายมันก็หายไปแล้วทำไมขวานนี้ถึงไปอยู่ที่น้าเฟื่องอย่ารู้ถามมันดูสิอีนี่นี่แหละเป็นคนเอาขวานอันนี้ไปวางไว้ที่หน้าบ้านฉันน่ะน้าเฟื่องมาใส่ร้ายฉันทำไมอ่ะทีคะเมื่อกี้ที่บอกว่าวันที่คุณหนึ่งตายขวานเล่มนี้ก็หายไปจากเรือแล้วตอนนี้
ขวานเล่มนี้ก็ไม่อยู่กับน้าเฟื่องแสดงว่าวันนั้นน้าเฟื่องก็อยู่บนเรือด้วยไม่จริงแกใส่ร้ายฉันอีกโอ้ยน้าเฟื่องอีกไม่จริงแล้วน้าเฟื่องอ่ะเป็นคนตีหัวทีจนสลบก็ฆ่าคุณหนึ่งน้าเฟื่องเป็นฆาตกรนะทีไม่จริงน้าเฟื่องไม่มีทางฆ่าคุณหนูใช่ค่ะคุณภูมินาเฟื่องไม่มีวันฆ่าคุณหนึ่งแต่ที่นาเฟื่องแอบขึ้นไปบนเรือวันนั้นเพราะนาเฟื่องต้องการฆ่าทีทั้งหากนาเฟื่องไม่ชอบทีคิดจะกำจัดทีแต่คุณหนึ่งมาเห็นเข้านาเฟื่องก็ไม่ยอมนาเฟื่องก็เลยพลั้งมือทำคุณหนึ่งตกเรือตายอ่ะไม่ใช่แกใส่ร้ายฉันอีสันละเลวแกนั่นแหละเป็นคนฆ่าคุณหนึ่งแกเป็นคนฆ่าคุณหนูของฉันแกพูดกับฉันเองไปดาวังแกแกฆ่าคุณหนูของฉันแกดาวังฆ่าคุณหนูฆ่าคุณหนูฆ่าดาวังฆ่าดาวัง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 เย็นนะเพื่อนเพื่อนไปก่อนหยุดเดี๋ยวผมจะเอาขวานนี้ไปตรวจสอบแล้วคราวนี้จะได้รู้ความจริงกันสักทีสวัสดีครับหมวดสวัสดีครับขออนุญาตครับนี่ครับผลการตรวจสอบลายนิ้วมือคนไข้ของหมวดครับคุณหนึ่งคือนางสาวปรารถนาทาราทองผู้หญิงที่ชื่อเหมือนในปลาจริงๆครับใช่ครับโชคดีนะที่คุณหนึ่งชื่อเหมือนในปลาและทำให้เรารู้ว่าการตายของคุณหนึ่งมีเงื่อนงำหมดครับแต่ว่ารายงานนี้เขาบอกว่าคุณปรารถนาทาราทองเนี่ยเสียชีวิตเพราะตกเรือนะครับช่วงที่พายุเข้าพอดีครับใช่ครับใช่แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่จ้าเรื่องจริงมันคือมีคนพยายามฆ่าคุณหนึ่งแต่เขาหนีรอดมาได้แล้วเหตุการณ์มันต้องร้ายแรงมากจึงทำให้เขามีอาการทางจิตเขาถึงไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังแต่มันก็แปลกดีนะครับหมวดครับถ้าเกิดผู้หญิงคนที่ชื่อปราถนาทาราทองยังมีชีวิตอยู่จริงๆอ่ะแล้วญาติเขาน่ะเอาศพที่ไหนไปเผาเอาศพที่ไหนไปแจ้งความล่ะครับมันเป็นศพใครก็ได้นะหมู่คนทำรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ศพคุณหนึ่งแต่เขาต้องการให้เรื่องมันจบเขาจะได้ไปจัดการกับมรดกคุณหนึ่งให้เร็วที่สุดนี่หมวดหมายความว่าผมเดาไม่ผิดหรอกจ้าคนที่พยายามฆ่าคุณหนึ่งเนี่ยก็คือสามีของเธอเองพี่นิดกลับมาแล้วเหรอคะพี่มีเรื่องสำคัญจะคุยกับพวกเธอมีอะไรเหรอคะพี่ฤทธิ์นางสาวปรารถนาทาราทองนี่มันอะไรกันคะพี่ฤทธิ์เนี่ยแหละชื่อที่แท้จริงของคุณหนึ่งนี่หมายความว่าคุณหนึ่งก็คือคุณปรารถนาทาราทองภรรยาคุณทียศเจ้าของกาจาบุรีรีสอร์ทนั่นเหรอคะใช่แล้วคุณปรารถนาทาราทองคนนี้ก็ไม่ได้ตายอย่างที่ทุกคนคิดแต่มีคนพยายามจะฆ่าเธอเธอก็เลยหนีมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ป่วยทางจิตอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนี่พี่ลิ้นจะบอกพวกเราว่าคุณปรารถนาโดนคุณทียศพยายามฆ่าเหมือนที่นาเฟื่องเล่าให้พวกเราฟังเหรอใช่พี่ก็เลยสงสัย
ว่าเรื่องที่พวกเธอไปฟังมาเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงนี่ยศเป็นฆาตกรนั้นเหรอแล้วนี่เราจะทำไงกันดีล่ะคะฉันไม่เห็นด้วยที่แกจะคนไข้ไปทำแบบนั้นมันเสี่ยงเกินไปใช่ค่ะพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์ก็รู้นี่คะว่าคุณหนึ่งอ่ะเขายังไม่ปกติแต่บางทีเราก็ต้องเสี่ยงนะพี่ถ้าเราพาคุณหนึ่งไปชี้ตัวนายทียศว่าเป็นคนร้ายด้วยตัวเองผมจะได้เปิดคดีนี้ได้ผมต้องการดำเนินคดีนี้กับคนที่ทำร้ายคุณหนึ่งให้เร็วที่สุดใช่ค่ะปาเห็นด้วยกับพี่ฤทธิ์คุณหมอคะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดถ้าเราทิ้งไว้นานเกิดคนเลวคิดทำเลวขึ้นมาอีกคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เดือดร้อนไปด้วยหรอคะแต่ถ้าเรารออีกสักหน่อยไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าคุณหนึ่งหายขึ้นมาเธออาจจะไปให้ปากคำเองก็ได้แล้วเมื่อไหร่ล่ะพี่หมอพี่เป็นคนบอกผมเองนี่ว่าอาการของคนไข้จิตเวชเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่หายขึ้นมาล่ะยังไงฉันก็ไม่เห็นด้วยถ้าเกิดนายทยศไอ้นั่นเป็นฆาตกรแล้วก็พยายามฆ่าคนหนึ่งจริงเกิดเขารู้คนหนึ่งยังไม่ตายแล้วย้อนกลับมาฆ่าคนหนึ่งเราจะทำยังไงแล้วถ้าคนหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบผมรับผิดชอบเองผมจะไม่ยอมให้คนหนึ่งเป็นอะไรอีกพี่หมอครับผมขอร้องนะครับอนุญาตให้ผมพาคนหนึ่งไปชี้คนร้ายเถอะครับผมสัญญาผมจะดูแลคุณหนึ่งอย่างดีที่สุดได้ถ้าแกคิดว่าแกรับผิดชอบไหวตามใจขอบคุณครับพี่หมอที่ช่วยผมจะเอาตัวนายธียศเข้าคุกให้ได้